ที่มีความฝันจะเป็นอัศวินเวทมนต์อันดับหนึ่งมาไปทองทองไปทองสองทองสองเฮ้ยไปทองมาวิกอรีอันเขาอยากได้ตัวนี้อ่ะตัวตีเรื่อยๆอยู่นะซิสเตอร์สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมใจเราที่มีความฝันจะเป็นอัศวินเวทมนต์อันดับหนึ่งวันนี้เรามากับเกมใหม่ที่ผมรอมานานมากนะครับผมแบล็คโคเวอร์โมบายเอาจริงอะแบล็คโคเวอร์เนี่ยเป็นการ์ตูนที่สนุกมากครับตอนที่ผมอ่านแรกๆเนี่ยผมก็ได้รับคนอื่นนะว่าเฮ้ยอ่านซีสนุกมากเลยนะอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่ตรงตามต้นฉบับเลยนะทุกคนผมว่าน่าจะ 100% เลยนะแต่อาจจะมีบิดบ้างก็ได้เพื่อให้มันเข้ากับเกมนะครับผมและเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับผมแถมนักพากย์ก็เป็นนักพากย์ญี่ปุ่นแบบตรงตามตัวละครเป๊ะ 100% นะครับทุกคนและที่ดีคืออะไรครับใช่ครับมันมีกาชาด้วยครับเกมไหนที่มีกาชามีหรือใจร้าวจะพลาดไม่มีไอ้น้องกดเปิดของขิงในนี้ก่อนได้ไหมครับระหว่างดูสตรีมขอขิงในนิดอย่างนั้นเหรอทำไมมันมีแล้ววะเชี่ยเชี่ยมึงกดรอบเดียว SSR 2ตัวเวอร์จัดว่าตัวฟักกูยอมได้ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วดูรูปเพจผมแต่ละคนอวดดูมันอวดดูมันอวดกันดูมันอวดฮัลโหลดู1 2 3 4มันมี4ตัวไอ้เชี่ยดูดิมึงแต่ละวันหนึ่งสองสามกูมีตัวเดียวไว้เดียวได้เจอกูหรือมึงเจอกูมาพร้อมละอันนี้เป็นอัญเชิญแบบทั่วไปทุกคนเราอัญเชิญแบบเพิ่มเรทนะผมตอนนี้เราสุ่มได้76ตัวแล้วทุกคนอ่ะอันนี้จะมีการันตี SSR อยู่นะครับผมจะมีการันตี SR อยู่นะครับใครคิดว่าใจเราจะเพื่อกดหนึ่งครับผมแต่ใครคิดว่าจักรพรรดิเวทมนต์กำลังมองผมอยู่กดสองมาลุยแล้วนะสิบครั้งแรกเลสโก้ไอ้ราคาหนึ่งเหรอเนี่ยนี่เปิดห้องสมุดเฮ้ยอันนี้คืออะไรสีม่วงเอาฟ้าจะเป็นการบอกสีใช่ไหมเฮ้ยเชียร์เฟรมมันสวยว่ะตัวที่ผมบอกผมชอบที่สุดในเรื่องตัวที่บอกชอบสุดในเรื่องมาตัวแรกเจ็ตโต้รักมนุษย์สายฟ้านะครับผมใช้พลังงานสายฟ้าสร้างความเสียหายศัตรูแบบสุ่มสางครั้งเลยเชี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเกลือเพราะเป็นตัวที่อยากได้เป็นตัวที่อยากได้อยู่แล้วเนาะเอามันคือสกิลหรอเอาไม่ใช่ตัวหรอเอาชิบหายแล้วเอาแซงว่ามันตู้นี้ไม่ใช่ตู้ตัวหรอทุกคนมันเป็นตู้สกิลหรออ๋อมันมีเลทสกิลด้วยใช่ป่ะอ๋อมันรวมกันเฮ้ยมันไม่ควรรวมหรือเปล่าผมกลัวแบบเย้กูได้ SSR เปิดมาเอาแห้งเลยครับทุกคนถ้าเราการันตี200อันเนี่ยเราเติมกี่บาทวะ 5,000 บาทการันตีคือ 5,000 Let's go 10ครั้งครับผมเฮ้ยหนังสือขึ้นมา10เล่มใช่ปะอาจจะมีเล่มทองก็ได้นะเล่มม่วงมาเอาสีม่วงไม่ใช่เล่มเฮ้ยมีหน้าแต่มันก็เกลืออยู่ดีอะเฮ้ยยูโน่เอาวะมาเกตักไนสกิลนี่ฉันโดนคาถาเกลืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยแต่เอฟเฟกต์ทำดีมากเลยนะเอฟเฟกต์ทำสวยมากเลยนะอ๋อถ้าปู่ลืมตาอันนี้มันไกลเอกกระจกใช่ไหมโกสได้ยูโน่เอาวะเฮ้ยแต่ผมว่าได้ยูโน่ถือว่าดีนะเพราะว่ายูโน่เนี่ยแรงมากยูโน่แรงมากมากเลยเฮ้ยไอ้นี่ไม่ไม่มีกอยไอ้นี่แม่งอยู่ในจุดที่เหมือนแบบมึงจะเหมือนเจ๊ก็ไม่ใช่แต่มึงน่าจะดูเก๋นะโอ้โหไอ้นี่หนักกูบอกเลยไอ้นี่นี่หนักแล้วอยากเห็นเอฟเฟกต์ไงอย่างนี้นี่เองเอฟเฟกต์อย่างนี้เลยแต่ข้างล่างก็ถือว่าน้ำอยู่ทุกคนก็เพิ่มไปอยู่นะเปิดให้เล่นจริงนะทุกคนเปิดให้เล่นจริงนะเราไปกันอีก10รอบเราไปกันอีก10รอบนะครับทุกคนเฮ้ยสีม่วงเฮ้ยม่วงเริ่มลืมตามาไปทองไปทองสองยามิบ้าเดียวเอสตาเอ็กเซ็กเตอร์
ไอ้เชี่ยโคตรเอาโคตรเท่อันนี้มันเป็นแบบไอ้สกินชุดนักเรียนใช่ไหมเวอร์ไปเวอร์ไปทุกคนเชื่อผมนะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วกดโหลดเกมเดี๋ยวนี้กดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วโหลดเกมเดี๋ยวนี้ทุกคนดูกำลังมาเจมเขาปล่อยวันแรกวันแรก GM ปล่อยเลทโหลดเลยเลทอาจจะบั๊กอยู่โหลดเลยครับโหลดเดี๋ยวนี้ครับเลทบั๊กชัวร์ทรงนี้เลทบั๊กชัวร์ช่องปอไม่ใช่กูของอยู่อีกดูถ้าได้ยามีตัวหน้าตัวอีกตัวนะมึงเฮ้ยเฮ้ยทองวันแรก GM ปล่อยเลทอย่าก็ยังโอเคทุกคนเป็นสกิลสีทองแล้วก็คือเราน่าจะเก่งขึ้นมากตอนนี้แอสตาเหมือนเวลตันแล้วเหมือนแอสตาเวลตันแล้วได้ทั้งตัวทั้งสกิลพร้อมกันอ่ะไอ้เชี่ยเวอร์จัดหน้าสกิลจอมเวทฟันศัตรูโดยใช้ดาบมารสถิตและดาบไม้ไผ่สร้างความเสียหายโอกาส 80% ที่ได้ผมบัฟเพิ่มมาป้องตัว 30% ให้กับตัวเองได้ตัวแล้วก็ได้การประจำตัวไอ้เชี่ยพี่ต้องแคปลงดิสโมแล้วไม่ต้องโมก็หรอกคนจริงอ่ะเขาไม่โชว์เว้ยคืออันนี้มันจะเป็นพวกอัพเกรดสกิลแล้วคนถ้ามีการ์ดสกิลตัวละครก็จะเก่งขึ้นครับเชียร์แม่งเวอร์จัดละคนคิมิโมะ僕の友達になってくれね ไอ้นี่ผู้ชายนะครับสำหรับคนที่กำลังหลงลืมไอ้นี่คือผู้ชายนะこの俺様がいい ไอ้เด็กไอ้ขยะไอ้นี่ก็ขยะพอกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ระดับอาตกใจหมดไอ้กอร์ดอนเนี่ยไอ้ตัวที่มันใช้เหมือนแบบสารมืดใช่ไหมโอ้จำไว้นะครับทุกคนการที่เราเนี่ยจะไปอวดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องนะคือมันไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะผมมันแบบเขาเรียกว่าอะไรปะมันเหมือนพวกขี้โม้อะอะไรปะเหมือนพวกขี้โม้เว้ยไม่มีความจำเป็นเลยนะผมนิดนึงก็ทำบ้างนะก็ติดรูปเพจมาทำบ้างเฮ้ยการันตีไม่หายไอ้เชี่ยการันตีไม่หายเวอร์แล้วเวอร์แล้วเกมโคตรดีทุกคนใครมีสติ๊กเกอร์ใช้เกมดีไอ้เชี่ยการันตีไม่หายปกติการันตีจะหายนะไอ้นี่ไม่หายว่ะเอาจัดไปต่อเลยสวัสดีครับคือมึงจะให้กูดีใจแบบสุดๆไม่ได้หรือไงวะมันเหมือนนักขี้ที่กำลังจะออกมาแต่ไม่ออกอ่ะโอ้ยเชยหลุดเลสมันเบียดใจแล้วอันนี้ไม่ได้การ์ดนะทุกคนคือเอาจริงอ่ะผมว่าการ์ดเนี่ยมันก็อาจจะดีถ้าใครเป็นเมนตัวนี้ก็จะมาแต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้ตัวละครเลยการได้การ์ดมาไม่มีประโยชน์เนาะเหมือนได้กระสุนแต่ไม่มีปืนอะไรเงี้ยเรียกเสาเพลิงออกมาจากฝั่งศัตรูสร้างความเสียหายศัตรูทั้งหมดโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มเป็นโจมตีเวทตามสัดส่วนของพลังชีวิตที่คงเหลือเฮ้ยยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงว่ะโอกาส 70% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องจากเผาไหม้ศัตรูตัวตีเรื่อยๆอยู่นะที่แท้จริงของเรื่องนี้ใครอาจจะงงกันทุกคนอันนี้คือตัวละครที่แอสตาหรือพระเอกชอบนะทุกคนตัวละครที่แอสตาชอบแล้วรักบอกกับอยากแต่งงานด้วยเนาะแต่มันโดนปฏิเสธนะโดนปฏิเสธตึงๆเราทำบาปเถอะผมว่าอยากโดนทำบาปว่ะเจ๊ครับตีผมทีผมเพิ่งฆ่าแมงสาบมาเจ๊ผมเพิ่งฆ่ายุงมาเจ๊ทำโทษผมทีเฮ้ยเชี่ยเอาวะไอ้สายไอ้นี่เก่งนะทุกคนวอทอสเนี่ยใช้อะไรวะประตูมิติเนาะเฮ้ยเชี่ยนี่มันตู้เมียวะเนี่ยเนี่ยอันนี้ตู้เมียปะคิมิโมะ僕の友達になってくれね อันนี้ไม่ใช่เมียอันนี้ไม่เกี่ยวเฮ้ยฟ้ามาวะโอ้โหการเฮ้ยของมิโซน่าใช่ปะเฮ้ยดีอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นซัพพอร์ตใช่ไหมฮิวเลือดได้การ์ดไปอะต่อเลยไปแล้วครับเฮ้ยบวมลืมตาอ้าปาก
มึงจะสั่นหอบมึงจะประตูม่วงมึงจะทำไมกูถามจริงเฮจิกลับมาแล้วครับทุกคนครับผมกลับมาแล้วแอมเต้ใจร้าวจะลืมคนดีคนเดิมได้ยังไงล่ะนี่ไงได้ซิสเตอร์เราตัวคันเตอร์ไหมอ่ะต่อเลยเฮ้ยทองนี่แหละชัวมาเฟโกเลียนเนี่ยของเฟโกเลียนได้ปะไอ้นี่ก็ขยับขออะไรก็ได้ตอนเนี้ยโอ้โหแล้วแม่งมาคู่กันเลยตัวละครกับสกิลมาครบขออะไรก็ได้เราที่ไม่ใช่การมีบุกขึ้นมาชิงนะเฮ้ยกูดูว่ายามีโอ้ยอุ้ยเย้ยกี่คนตัวหายแล้วเนี่ยมาโอ้โหการ์ด NSR มิโซน่าไม่แล้วประเด็นคือไอการ์ดของมิโมซ่าเนี่ยมันสามารถใส่กับระดับ SR ที่เรามีได้ไหมมันใส่ได้ไหมหรือต้องใส่ SR เท่านั้นอ๋อเมื่อติดตั้งให้กับวิทยาลัยโคเวอร์เชี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ด้วยอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะไปไอ้รอบมึงใส่ได้เหรอจริงเหรออันนี้ไม่ได้ละจบนานี่ฮะฮะสองใบคือมึงอยากให้กูได้นิโมซ่าใช่ไหมคือมึงจะบอกว่านี่คือนางเอกของไอดีกูใช่ไหมใช่ไหมครับอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเมื่อติดตั้งให้กับคลาสฮิลเลอร์สกิลติดตัวจะส่งผลอ๋อแต่ว่ามันก็ใส่ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าใส่ตรงตัวก็จะเก่งกว่าถูกป่ะอ๋อจะมันอัพดาวได้จริงเหรอนี่ไงนี่นี่ถ้ามันไม่ใส่ตรงนี้อ๋อนี่ตอนนี้นี่ปึ๊บอ๋อคือสกิลใช้งานใช้ไม่ได้แต่สกิลติดตัวใช้ได้นี่ไงโอกาส 20% ที่จะล้างดีบัฟชนิดออกอ๋อเข้าใจอยู่งั้นแสดงว่าเราควรจะใส่นี้มากกว่านี่ไงเนี่ยถ้าเราใส่ถ้าเราใส่ตรงเราก็ใช้สกิลใช้ได้แสดงว่าตอนนี้เป้าหมายเราชัดเจนนะครับทุกคนครับหานางเอกของเรื่องมาไปเลยเฮ้ยทองดูเซ็งว่ะการใหม่ไรสักอย่าบอกนะมีโบซ่าไม่เอานะพอนะครับเฮ้ยโอเคตัวน้องสาวสามเกลชิ้นนี่ว่าทักษิณมีน้องสาวมีอาชีพสกูพอแล้วไอ้เหี้ยกูไหวแล้วกูก็ต้องเล่นตัวมันแหละขนาดไม่ลืมตาด้วยนี่ขนาดไม่ลืมตาตัวเอสอาร์ยังมาผมว่าเกมมันปล่อยเลนอยู่ผมบอกแล้วเกมปล่อยเลนอยู่ทุกคนรีบโหลดเกมมาเล่นกันเลยแบ็คโคเวอร์โมบายสุดยอดเลยครับเกือบกดสคริปต์แล้วเมื่อกี้เฮ้ยเอาอะฟินแลนด์ใช่ไหมมีโมซ่าตลอดไปโอ้โหคือโคตรแจ่มแมวไม่เหมือนอินูเอะเลยว่ะอันนี้เลทเท่าไหร่วะนะเลท 1.5 นี่กูสุ่มได้เลท 1.5 กูนึกว่ากูสุ่มเลทแบบเลท0เลทแบบ50อะไรเงี้ยถ้าดวงดีอย่างนี้บ่อยๆสงสัยต้องมาทำคอนเทนต์แล้วมั้งนี่แหละทีมเมียในฝันที่แท้จริงเอาละครับทุกคนหลังจากเราทำเควสไปอย่างยาวนานนะครับผมนะเราจะได้อัญเชิญแบบเลือกครับทุกคนอันนี้เป็นของฟรีที่เกมจะมอบให้นะผมนี่ทองหนึ่งอันอันนี้จะเลือกได้ใช่ไหมที่ลูกเพจบอกใช่ไหมเฮ้ยการ์ดว่ะเอาทำไมล่ะ
บุกนุ่มมาแล้วท่านจะส่งแขกผู้บัญชาการกลับเองนี่ไอ้ตะกั่วเต็มอ่ะโอ้ยไอ้เจียววิลเลียมวิลเลียมหน่วยอรุณสีทองไอ้เชี่ยวิลเลียมสปอร์เตอร์ตัวที่เก่งที่สุดในเรื่องนับแค่ซีซั่นแรกนะอัญเชิญร่างไม้ขนาดใหญ่จากบนท้องฟ้าสร้างความเสียหายตัวทั้งหมดลดความเสียหายที่รับลง 30% โต้กับตัวสร้างความเสียหายโอ้มีสะท้อนด้วยว่ะเพิ่มพลังโจมตี 80% เพิ่มความเร็วขึ้นนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเชียร์แจ่มจัดตามใดที่ยังมีโอกาสอัญเชิญอยู่สามารถทำการอัญเชิญแบบเลือกซ้ำได้ทุกเมื่ออันนี้เราบันทึกกฎนะทุกคนอ๋อบันทึกนี้ครั้งเดียวใช่ไหมอันนี้หลายคนอาจจะงงนะทุกคนอันนี้คือระบบที่ให้โอกาสเราในการเลือกตัวละครก็คือเราจะกดมาสมมติเราสุ่มได้เนี่ยอันนี้คือตัวผมได้ใช่ไหมถ้าเราชอบเราก็กดบันทึกไว้แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราเอาตัวนี้เลยดีกว่าเราก็กดยืนยันผลเราก็จะได้สิบตัวเนี่ยเข้าตู้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าเชี่ยกูยังไม่พอใจว่ะมันน่าจะมีดีกว่านี้นะบันทึกไว้และสุ่มต่อได้20รอบอันนี้ดีมากอันนี้ได้1ตัวเห็นป่ะจริงๆผมว่าถ้าเราได้2ตัวเราค่อยมาทึกก็ได้นะรู้สึกถ้ามันเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยไอ้นี่ดีกว่าไอ้ตัวร้ายใช่ไหมมีนักวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยมันผลการอัญเชิญหมายเลข2มันทึกแล้วมันจะซ้ำกันป่ะมันน่าจะทักนะเนี่ยมันจะซ้ำไปทุกคนถ้าไม่เอาตัวนี้เราก็ปล่อยผ่านแต่อัญเชิญ20รอบมึงกูบอกกดเพลินนั่นโอจิซันの力ไม่ใช่น่าจะเป็นไอ้หนวดเอ้ยจ้าโลตัสแล้วโลตัสกับวิลเลียมอะไรเก่งกว่ากันอ่ะเพิ่มความเสียหายได้ขึ้น 50% ล้างบัฟลดความเร็วลง 55% อ่ะก็ทำให้ลดเทิร์นใช่ไหมตัวที่เก่งที่สุดในเกมมาแล้วครับเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกต์ลดต้านทานความเสียหายลง 24% โอ้โหนี่มันเป็นตัวดีบัฟเลยนี่ว่าโลตัสเก่งสุดตอนนี้โอเคจัดรอยเชี่ยเลยนะครับไปครับไปใครบอกบิ๊กซีเก่งสุดโลตัสสิวะเนี่ยพอเราเซฟแล้วใช่ไหมทุกคนอ่ะเห็นป่ะไอ้วิลเลียมก็หายไปละโอเคอันนั้นน่าจะเป็นสกิลแล้วนั่นโอจิซันの力が必要โอจิซันの娘が3人いてね2ตัวโอ้โหได้2ตัวคือแต่นี้ได้การ์ดด้วยนะใช่นี้ได้การ์ดด้วยคู่อันนี้ดีกว่าเซฟดีกว่าโอเคอันนี้ได้การ์ดด้วยนะครับเอาดิอันนี้ดีกว่าグレンの炎で燃え尽きる違うバラグレンの獅子王団長ピコリアンウェゴレオンバーミリオンเขาอยากได้ตัวนี้อ่ะอันนี้ตัวอวยอันนี้พูดจริงคือตัวอวยเนาะอันนี้คือตัวอวยให้บุญพอใบกับตัวซักพอสิงขายต่อเนื่องเวลา2คืนเอาตัวเก่งก่อนเมนทีหลังเพราะเรามีเงินเป็นคำพูดที่ดีจริงปะจริงอันนี้พูดจริงไอตัวที่เก่งตัวที่เมตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโชคใช่ปะแต่ตัวที่เราชอบเราสามารถหาทีหลังได้เพราะเรารวยไม่ใช่รวยแต่เราหน้ามืดตาบัวพูดถูกใช่แต่ร่างนี้ยังไม่ใช่ร่างที่เก่งสุดร่างที่เก่งสุดมันจะเป็นร่างของไอมังกรไฟใช่ปะใช่พูดถูกรอล่ามังกรไฟอ่ะขอบคุณสำหรับทุกคนในการเตือนผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG Turn Based นะครับทุกคนอ่ะที่จะมีผสมเนื้อเรื่องจริงๆของการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับผมฉากแบบสุดฮิตจากมังงะมาหมดเลยนะแฟนตาซีโลกเวทมนต์ใครที่ไม่รู้นะทุกคนแบ็คโคเวอร์เนี่ยจะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับโลกเวทมนต์นะครับซึ่งพระเอกที่เราเห็นตรงนี้เสือไม่มีพลังเลยครับศูนย์เด็บเกตศูนย์ไม่มีพลังอะไรเลยมันก็เลยน่าสนใจเพราะเราจะได้ดูมุมมองของคนที่มีพลังเวทแต่ต้องการจะขึ้นไปเป็นจักรพรรดิเวทมนต์อันดับสูงสุดอ่ะแต่ด้วยความที่พอมันไม่มีพลังเวทใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นตัวบั๊กมีพลังแอนตี้เมจิกกันเวทได้ทุกรูปแบบที่โจมตีเข้ามาดังนั้นก็บอกเลยครับว่าใครไปอ่านมังงะหรือดูอนิเมะสนุกมากแต่ถ้าขี้เกียจเล่นเกมครับเนื้อเรื่องมันเล่าให้เราฟังหมดเรานั่งนี้เลยเหมือนดูหนังทุกคนเหมือนดูการ์ตูนเลยครับสบายมากอันนี้สบายมากครับอันนี้ดีมากครับส่วนเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับทุกคนก็ใช้ Unreal Engine 4นะครับทุกคนและโมเดลแบบ 3D คุณภาพสูงครับดีมากหรือว่าดูอนิเมะใช่ป่ะนี่เห็นไหมทุกคนการเล่นของเทิร์นเบสครับทุกคนจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะดูว่าฝ่ายไหนจะเริ่มต่อมันเห็นทุกคนเห็นด้านขวาโอ้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีบอกว่าเนี่ยมันถึงเทิร์นผมหนึ่งมันก็จะมีสกิลให้กดอยู่ที่ว่าเราอยากใช้สกิลแบบไหนถ้าเราอยากรู้สกิลทำไมเราคลิกค้างเนี่ยมันจะอ่านสกิลได้หนึ่งอัตตาใช้สกิลพิเศษเพื่อลบบัฟได้แล้วคลิกโจมตีแล้วก็ต้องคลิกเลือกเป้าหมายเอออัตติไม่บอกของฉันคือการไม่ยอมแพ้ยังไงล่ะเชียเอฟเฟกต์มันเวอร์เกินไอ้เอฟเฟกต์มันกับตาบอดเดียภาพ
สวยสาดสวยสาดเนี่ยแล้วก็มีดูดาเมจทุกอย่างได้หมดเลยนะผมความเสียหายที่ได้รับฟื้นฟูพลังชีวิตมีทุกอย่างน้องเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แอสตาใช้พลังเวทมนต์นะผมชี้ไม่เหมือนอนิเมะเหมือนแบบมังงะเลยอ่ะอันนี้ปรับภาพสวยแล้วทุกคนอันนี้ปรับภาพสวยแล้วฉันไม่เหมือนนายสเกลฉันไม่ได้เข้าจะเข้าหน่วยอัศวินเพื่อจะได้มีความสุขที่ดีสักหน่อยแต่ฉันเข้าเพื่อจะเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ต้นทางล่ะเอาเอ็นอาร์สี่ตัวเพิ่งเริ่มเล่นเกมมาโคตรเท่ดีบูไหมไหนอยากดูดิว่ามันเล่นเทิร์นยังไงวะตอนนี้ใช่ไหมเพิ่มความเสียหายลดความเร็วลงอ๋อได้ทุกคนดูนะมันอยู่หลังแอสตานะถ้าผมใช้แล้วจะเป็นไงเฮมริโซเซมาโฮเรียดาโอโนเอ็นโกคุขอให้ปล่อยหมอกควันนะวู้เอาตายเลยไม่ได้ดูเลยอันนี้ลดเทิร์นไหมอันนี้ 15% ลดความเร็วให้เราตีเห็นนะอันนี้ไงตอนตีสองตัวเห็นป่ะรถเทินเลยเชี่ยโคตรโกงคือถ้าเราดวงดีอ่ะคือถ้าเราดวงดีนี่คือแจ่มเลยนะเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกต์สร้างวังวนควันกลุ่มใส่ตัวสร้างความใส่ตัวให้ผลดีบัฟอ๋อก็คือถ้ามีดีบัฟแล้วก็จะโดนดามอีกนะให้ดีบัฟลดต้านทางความเสียหายศัตรูสองเทินก็คือลดเกาะอันนี้ตีสาเหตุนะไอ้จริงๆมันตี2ตัวใช่ป่ะเชี่ยเห็นป่ะเห็นกลับไปนู่นเลยเชี่ยอย่างโกงแล้วไม่ตีโดน2ตัวโกงจัดโกงจัดเฮ้ยน่าเกลียดมากอ่ะสวัสดีครับพี่เล้าสวัสดีครับเชี่ยกูกูจริงโกงโกงโกงจัดโลตัสแม่งตึงจริงยังไงต้องขอบคุณทุกคนในวันนี้นะครับผมที่มาดูสตรีมเกม Black Clover M หรือ Black Clover Mobile นะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเกมนี้ใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดเกมเลยนะครับผมและมีโค้ดให้ใช้มากมายเลยนะครับผมอยากชวนทุกคนสนุกด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นเกมค่ายลิขสิทธิ์แท้นะครับผมนะมีนักภาคญี่ปุ่นตรงตามตัวละครเป๊ะ 100% นะครับผมและมีการใช้เอฟเฟคจาก Unreal Engine 4นะครับทุกคนแล้วก็มีโมเดล3มีคุณภาพสูงนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับ Black Clover M นะครับผม RPG Turn Based นะครับผมเกมมือถือที่มาแรงสุดส่งท้ายปีนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องใจเราไว้นะครับผมเจอกันใหม่นะครับผม